ดีครับสวัสดีแฟนๆเดอะบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทีซิติเซนเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้ก็กลับมาพบกับจากันอีกเช่นเคยกับการรายงานข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวสารของสโมสรเดอะบายสีฟ้าประจำวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2564วันนี้มีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตกันครับเชลซีร่วมวงล่าดิวกิลิชถามแล้วก็ตอบประเด็นเรื่องของแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลิชที่น่าสนใจที่ผมไปค้นหามาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมรวมไปถึงซิตี้ของเรานั้นปล่อยยืมตัวแข้งดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะผมดูว่าจะเป็นใครติดตามกันได้ในช่วงข่าวนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศการซ้อมของแข้งชุดใหญ่ที่มารายงานตัวเพิ่มเมื่อวานนี้มีใครกันบ้างเดี๋ยวไปไล่เรียงกันได้เลยนะครับก่อนอื่นจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตานะครับแล้วก็สำหรับยอดวิวเมื่อวานนะผมคลิปเมื่อวานต้องบอกว่าเกินคาดมากๆมียอดวิวที่แบบพุ่งสูงแบบโดยผมแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆทุกคนนะผมที่ให้การสนับสนุนผมแล้วก็เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กันมากมายขนาดนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะผมครอบครัว T Citizen แล้วก็เรือใบสีฟ้านะครับโอเคก่อนจะไปเริ่มฟังข่าวอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดถึงก็คือประเด็นของโควิด19นะก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ายอดมันก็ยังพุ่งสูงในทุกๆวันนะก็ใครจะออกไปทํางานจะออกไปซื้อของเข้าบ้านซื้อข้าวของเครื่องใช้นะก็อยากจะให้ใส่แมสก์2ชั้นแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจะได้ปลอดภัยจากโควิด19กันทุกๆคนนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของแข้งชุดใหญ่ที่มารายงานตัวเพิ่มเมื่อวานนี้นะครับก็มีใครกันบ้างเริ่มจากคนนี้เลยผมเลื่อนไปข้างล่างเฉยรูเบนดีอาร์สครับผมคนนี้มารายงานตัวแล้วสำหรับรูเบนดีอาร์สกองหลังจอมแกร่งของเราแต่ไม่ใช่มีแค่รูเบนดีอาร์สผมก็มีแซ็กสตีเวนประตูมือ2แล้วก็แบ็คขวาตัวจี๊ของเราอย่างชอว์กันเซโลแล้วก็กองหลังชาวดัตช์อย่างนาธานาเก้นะครับผมที่มารายงานตัวเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะก็นี่เป็นเซสชั่นการซ้อมล่าสุดครับของรูเบนดีอาร์สบอกเลยว่าฟิตปังดีอาร์สนี่เขาจะชอบโชว์แบบความฟิตของเขาใน Instagram ส่วนตัวใน Twitter ส่วนตัวเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเนี่ยแบบชอบการฝึกซ้อมฝึกฝนมากที่บ้านนะเพราะจะแบบฟิตซ้อมร่างกายตัวเองตลอดเวลานะสำหรับรูเบนดีอาร์สกองหลังจอมแกร่งของเรานั่นเองต่อมาเขาเป็นชอว์คันเซโลครับผมผมบอลไม่คนนะตอนนี้ผมบอลในทีมมีใครบ้างฟิลโฟเดน1ลิยาร์ดมาเลส2ตอนแรกเป็นเชมังเมนดี้ด้วยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วการเซโลมาอีกคนนะตอนนี้เป็นแก๊งผมบลอนนะผมแมนซิตี้ตอนนี้เราเป็นบลอนแบนบลอนบอยแบนโอเคอาเก้ครับผมสนใจไหมผมฟูฟูอย่างนี้ก็พลได้นะนาธานาเก้ก็กลับมาฝึกซ้อมนะครับผมเตรียมสอดแทรกเป็นตัวจริงนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพี่แกเขาไม่ค่อยได้รับบทบาทเป็นตัวจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเพิ่งซื้อมารวมไปถึงมีอาการบาดเจ็บมาแทรกซ้อนระหว่างฤดูกาลด้วยนะครับผมสำหรับนาธานาเก้ต้องมารอดูกันว่าเขาจะสามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าในฤดูกาลนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพโดยรวมยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะทุกคนก็ดูร่างกายฟิตๆกันดีนะสำหรับนักเตะที่มารายงานตัวเพิ่มโอเคถัดจากเรื่องของการมารายงานตัวก็เป็นเรื่องข่าวกันบ้างนะครับอ้อลืมย้ำเตือนก็คือวันนี้นะครับผมที่27ก็จะมีการแข่งขันพรีซีซั่นนัดแรกกับเบรสตันนอร์ทเอ็นเวลาตีหนึ่งเพื่อนๆคนไหนอยากจะร่วมลุ้นผลสกอร์ก็ลุ้นได้แต่ว่าไม่มีถ่ายทอดสดนะครับผมก็จะเป็นลุ้นทางไลฟ์สกอร์ใน Twitter Official ของทางสโมสรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมผลสกอร์แล้วก็มาบอกอีกทีหนึ่งในช่วงข่าวของเช้าวันที่28นะครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแจ็คกิลิชครับผมแต่ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับทีมเรานะเป็นข่าวที่อีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจครับผมมาแล้วสำหรับสิงห์บลูเชลซีนะผมอยู่ดีๆก็มาไลน์ไม่ตอบไลน์ไม่บอกเลยนะฮะสำหรับเชลซีที่อยู่ดีก็กระโจนเข้ามาเล่นในดีลแจ็คกิลิชเช่นกันนะเป็นการรายงานจากสื่อของแมนเชสเตอร์อีฟเวนิ่งนิวนะแต่ว่าสำหรับข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆนะแล้วก็มีแฟนๆช่องมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันผมเองก็ตอบกลับไปในสิ่งที่ผมได้หาข้อมูลมาณตอนนั้นนะแต่วันนี้จะมา
ไล่เรียงข้อมูลให้ได้ฟังกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็สำหรับคราวนี้ผมยังมองว่ามันเป็นข่าวเชิงก็อตซีปอยู่นะซึ่งแหล่งข่าวที่เขาเอามาตีข่าวเนี่ยมันเป็นแหล่งข่าวอย่าง The Express ครับซึ่งแหล่งข่าวนี้เนี่ยมันเป็นเทียร์สองเทียร์สามอยู่นะซึ่งแหล่งข่าวที่เป็นเทียร์หนึ่งอย่างโรมาโนอย่างแมตต์ลอว์ที่เป็นสายเชลซีเองก็ไม่ได้เล่นข่าวกิลิชด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างสื่อใหญ่ๆอย่างพวกเทเลกราฟ The Atlantic UK อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เล่นข่าวนะแต่ว่ามันมีข่าวกับสื่ออย่างเทียร์สองเทียร์สามก็ไม่ได้อยากจะให้ปักใจเชื่ออะไรมากมายนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นการปั่นกระแสครับผมเพราะว่าซิตี้เนี่ยหยุดชะงักในดีลกิลิชมาสักพักและไม่มีความเคลื่อนไหวนักข่าวเนี่ยเลยอาจจะเห็นช่องทางในการหยิบกระแสกิลิชเข้ามาโยงว่าเชลซีสนใจอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อเรียกว่าเป็นการปั่นกระแสให้ซิตี้เนี่ยแบบสนใจในตัวของกิลิชมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเอ๊ะนายต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายมีคู่แข่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของข่าวเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าทางฝั่งเชลซีเนี่ยเขาก็สนใจในนักเตะรายนี้เช่นกันแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมแจมแล้วก็ร่วมวงล่ากิลิชจากแมนซิตี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมคิดว่ามันยังเป็นอะไรที่มันก็อตซีปอะครับซึ่งเชลซีเองเขาสนใจกองกลางอะมันไม่ได้มีข่าวกับกิลิชมาเนิ่นนานมาแล้วแต่ว่ากองกลางที่เขาสนใจมันเป็นอย่างดีแคนไรส์ของทางเวสต์แฮมใช่ไหมครับผมแล้วก็รายอื่นเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าเขาสนใจใครนะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเชลซีสนใจเดคันไรส์ของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ว่าเพิ่งมามีข่าวกับแจ็คกิลิชเนี่ยแหละครับแต่ว่าเรื่องความเป็นไปได้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สื่อที่หนึ่งที่เอามารายงานมันก็เลยไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขนาดนั้นนะครับและเนื้อข่าวนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของกองกลางที่เป็นนักเตะของเราอีกหนึ่งคนอย่างอังเคลเอเรล่านะครับผมซึ่งมันเชื่อมโยงกับข่าวนี้ยังไงก็คืออังเคลเอเรล่าเนี่ยเขาเป็นนักเตะในสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปล่อยยืมตัวไปให้กับทางกรานาดาสโมสรในลาลิก้าสเปนนะผมซึ่งทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของสโมสรอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ทางแอตเลติโกมาดริดด้วยที่มีความสนใจนักเตะรายนี้ของเราซึ่งอยากจะซื้อไปร่วมทัพนะครับผมซึ่งสมมุติว่าเราขายเอเรล่าไปได้เราก็จะได้เงินมา1ก้อนไปโปะกับอีก50ล้านที่ผมได้กล่าวไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วว่าเราขายเอ็นเมชาเราได้เงินกินเปล่าจากเจดอนซานโชได้เงินจากการขายแจ็คแฮร์ริสันให้กับทางลีดส์ยูไนเต็ดแล้วก็นักเตะหลายคนดาวรุ่งที่เราขายออกไปเราก็ได้กําไรเข้ามาประมาณ50ล้านถ้าเราหาเงินได้อีกจากการขายดาวรุ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินในการปิดดีลแจ็คกิลิชหรือแฮร์รี่เคนได้แต่ในข่าวนี้ก็อาจจะเป็นในรายของกิลิชก็ถ้าขายได้ก็อาจจะเอาเงินไปโปะแล้วก็ไปรวมกันเพื่อไปยื่นซื้อกิลิชแล้วก็ปิดดีลได้นั่นเองนะครับผมส่วนทางแอตเลติโกมาดริดเองเนี่ยที่เขาต้องมาสนใจนักเตะเราเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะสุ่มเสี่ยงเสียนักเตะไปให้กับทางเชลซีหรือไม่ก็ทางลิเวอร์พูลแล้วก็คือนักเตะอย่างซาอูนิเกสที่เป็นกองกลางห้องเครื่องของเขานั่นเองนะครับที่มีข่าวกับทั้งเชลซีสนใจลิเวอร์พูลสนใจนั่นเองแล้วก็เชลซีเองเนี่ยที่มาร่วมล่ากิลิชด้วยเนี่ยถ้ามันล่าถ้าสนใจจริงๆนะผมคิดว่าเขาก็ต้องไปปิดดีลอื่นยากอย่างที่เขาสนใจฮาแลนด์ใช่ไหมมันต้องใช้เงินมากเหมือนกันนะครับอย่าง130ล้านปอนด์140 150เงี้ยแล้วจะมาเอากิลิชเองเนี่ยกิลิชก็ไม่ใช่ค่าตัวถูกๆแบบ20 30ล้านใช่ไหมฮะกิลิชก็100ล้าน90ล้านนะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากถ้าเขาสนใจทั้งกิลิชแล้วก็สนใจทั้งฮาแลนด์ด้วยนะครับก็ข่าวนี้ผมยังมองว่าเป็นเรื่องของก็สีบนะปั่นกระแสอยู่นะครับสำหรับข่าวกิลิชกับเชลซีนะโอเคต่อมาเป็นข่าวมันไม่เชิงข่าวแต่มันเป็น Q&A ของทางนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้ของแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวเช่นกันนะครับผมโดยสจ๊วตเบรนเนนที่เป็นนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาได้มาตั้งกระทู้ Q&A ให้สมาชิกเนี่ยได้ไปถามเกี่ยวกับดีลของแฮร์รี่เคนความเคลื่อนไหวของสโมสรในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ว่ามีทิศทางอย่างไรบ้างแล้วก็ตั้งคำถามได้ในสิ่งที่สมาชิกเพื่อนสมาชิกสนใจนั่นเองและผมก็ได้รวบรวมคำถามเหล่านั้นมาไล่เรียงให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับสำหรับคำถามที่มันน่าสนใจนะซึ่งมันก็มีประมาณนี้ครับผม
คำถามแรกเนี่ยเขาถามประมาณว่าเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าวัตกินเนี่ยโอลี่วัตกินของทางแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไหมสำหรับการเอามาเข้ามาแทนทดแทนอากูเอโร่ในระยะสั้นเพราะว่าด้วยเหตุผลการเงินเนี่ยซิตี้ก็ไม่สามารถจ่ายให้เคนได้ไหวในซัมเมอร์นี้คุณไม่คิดว่าวัตกินจะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้หรอในขณะที่ซิตี้นั้นอาจจะต้องพยายามล่าแฮร์รี่เคนในตลาดซัมเมอร์หน้าหรือว่าอาจจะเป็นฮาแลนด์ในตลาดซัมเมอร์หน้าแล้วก็ฤดูร้อนหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาคิดว่าผลงานของกาเบรียลเคซุสเนี่ยมันเป็นยังไงในความคิดของสจ๊วตเบรนเนนเขาถามนะครับผมซึ่งทางสจ๊วตเบรนเนนเขาก็ตอบว่าเขาเองเนี่ยให้คะแนนเคซุสมากกว่าแฟนแฟนซิตี้ส่วนใหญ่นะวัตกินเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีก1 ฤดูกาลแล้วยิงได้16ประตูแต่เคซุสทำได้ดีกว่า3 ใน 4 ฤดูกาลเต็มของเขาที่นี่ฉันไม่คิดว่าวัตกินจะมาหยุดช่องว่างก็คือช่องว่างของแกรุอากูเอโร่เนี่ยได้ในระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิลล่าดูเหมือนว่าจะมุ่งสู่บางสิ่งบางอย่างในขณะนี้ก็คือวิลล่าเนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยพยายามจะสร้างทีมเพื่อที่จะเข้าไปลุ้นโควต้าทั่วยุโรปนั่นเองก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกก็ตามนั่นเองนะครับก็คือสจ๊วตเบรนเน่เนี่ยเขารู้สึกว่าโอลิวัสกินเนี่ยไม่สามารถเข้ามาอุดรอยรั่วของการขาดหายไปของทางเซอร์เกโอ้กุนาเกโร่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เคซุสสำหรับเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าดีกว่าที่แฟนๆซิตี้หลายคนมองนั่นเองครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือมีข่าวความสนใจนักเตะอื่นๆที่คุณทราบเกี่ยวกับซิตี้และใกล้จะเซ็นสัญญาหรือไม่นักเตะอื่นๆก็คือไม่ใช่เคนและกิลลิชนะทางสตูเบรนเขาก็ตอบว่าลืมนูโน่เมนเดสไปได้เลยนูโน่เมนเดสก็คือแบ็กซ้ายของทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมที่มีข่าวกับเราเขาบอกว่าซิตี้บอกผมว่าไม่มีความสนใจเลยกับนักเตะรายนี้แล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็ทีมเนี่ยอาจจะไปให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนหน้าก็คือตลาดหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับทางเลือกอื่นของแฮร์รี่เคนผู้เล่นอื่นๆนั้นไม่มีใครอยู่ในระดับของแฮร์รี่เคนเลยแล้วก็การจากไปของอาเกโร่เนี่ยเป็นปัญหาที่ซิตี้ต้องเผชิญฉันนึกภาพออกว่าพวกเขาจะสามารถเล่นได้กับนักเตะที่พวกเขามีหากพวกเขาไม่เซ็นสัญญากับเป้าหมายหลักเหล่านั้นก็คือเขาเนี่ยคิดภาพออกว่าซิตี้เนี่ยจะสามารถเล่นกันยังไงถ้าหากว่าไม่สามารถเซ็นทั้งเคนได้ไม่สามารถเซ็นทั้งกินิชได้เนี่ยก็คือสามารถยังเล่นกันได้อยู่ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าซิตี้นั้นอาจจะต้องพยายามเซ็นสัญญาในซัมเมอร์หน้าเกี่ยวกับดีลของฮาแลนด์ที่มีความน่าสนใจเพราะว่าฮาแลนด์จะมีค่าฉีกสัญญาที่ทำงานในตลาดซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับผมเขาก็ให้ความคิดเห็นประมาณนี้นั่นเองนะต่อมาครับผมคำถามก็คือการเซ็นสัญญาอื่นๆที่เป็นไปได้นอกเหนือจากการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลิชที่เป็นไปได้แบ็กซ้ายเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถขายแล้วก็ยืมเมนดี้ได้ใช่ไหมทางเบรนน์ก็ตอบว่าฉันคิดว่ามันไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะเกี่ยวกับตัวแทนอื่นของทางแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลิชเพราะว่าไม่เคยได้รับข่าวสารมาในทำนองที่ว่ามีตัวแทนแต่ว่าซิตี้เนี่ยให้ความสนใจที่สุดก็คือแฮร์รี่เคนและแจ็คกิลลิชส่วนประเด็นของแบ็กซ้ายซินเชนโกเองก็ได้ปรับปรุงฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้นรวมไปถึงเมนดี้นั้นแสดงสัญญาณที่ดีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วรวมไปถึงอย่างที่คนตั้งคำถามพูดก็คือเมนดี้นั้นขายไม่ได้จริงๆก็คือไม่มีคนซื้อเพราะมันราคาแพงมากนั่นเองนะครับผมสำหรับเบนจามินเมนดี้นะรวมไปถึงนาธานาเก้แล้วก็ไอมาลิกลาป๊อกก็ยังสามารถมูฟตัวเองไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายก็ยังเล่นได้นั่นเองก็เลยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งแบ็กซ้ายในการที่จะซื้อเข้ามาในซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับผมก็แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เขาได้มานะจอร์จเบรนเน่ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลลิชว่าตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยสนใจแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลลิชจริงๆนะครับผมแล้วก็แทบจะไม่มีช้อยส์อื่นที่จะให้เลือกเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าระดับนั้นมันไม่เทียบเท่ากับแจ็คกิลลิชแล้วก็แฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับแล้วก็มีคำถามที่คล้ายๆทำนองเดียวกันครับผมพวกเขามีทางเลือกอื่นสำหรับเราหรือไม่ถ้าหากเคนและกิลลิชค่าตัวสูงเกินไปจอร์จเบรนเน่ตอบว่าเท่าที่ฉันทราบมาไม่มีทางเลือกอื่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยแต่เคนและกิลลิชอยู่ในระดับสูงจนไม่มีทางเลือกอื่นเลยกองหน้าคือตำแหน่งที่แท้จริงเพียงตำแหน่งเดียวที่
ทางซิตี้ต้องการเนื่องจากการจากไปของเซอร์จิโอกุนอากุเอโร่ชัดเจนนะผมซิตี้ต้องการตำแหน่งกองหน้ามากที่สุดเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นดีลกองหน้าเกิดขึ้นมากกว่าดีลของแจ็คกิลิชนะขณะนี้ผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็คิดเสมอมาแหละว่ากองหน้าเนี่ยมันสำคัญกว่าดีลของแจ็คกิลิชนะโอเคครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็การตอบคำถามของทางจูดเบเนียนเกี่ยวกับทางแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลิชที่ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะที่เราบางทีอาจจะไม่ได้เห็นจากข่าวมากมายถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ตั้งคำถามตั้งกระทู้ขึ้นมาให้แฟนๆได้ถามเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความคิดเห็นมุมนี้ของนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอีกแง่มุมหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้จากสื่อแล้วก็นักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสจ๊วตเบรนเนนนั่นเองนะครับต่อมาเป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่ผมอ่านเมื่อวานแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอามาพูดให้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าได้ฟังกันนะก็เป็นตัวแปรสำคัญครับผมที่มีข่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่มีส่วนใช่ไหมครับมีส่วนในการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนที่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นะครับมี2ตัวแปรสำคัญแล้วก็เป็น2คนสำคัญของทั้ง2ฝั่งสโมสรทั้งสเปอร์และซิตี้ที่จะมาพูดถึงนะครับผมก็1คนคนแรกเลยที่พูดถึงไม่ได้ก็คือฝั่งสเปอร์นั่นก็คือผอ.กีฬาคนใหม่นะครับผมที่ย้ายมาจากทางยูเวนตุสนั่นก็คือผอ.กีฬาอย่างฟาบริซิโอปาลาติชีนะซึ่งปาลาติชีเนี่ยอายุ49ปีนะครับผมแล้วก็เพิ่งย้ายมาทำงานให้กับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์เนี่ยตลาดซัมเมอร์นี้เลยซึ่งเขาเองเนี่ยถามว่ามีส่วนสำคัญยังไงในดีลของแฮร์รี่เคนหรอแน่นอนเขาต้องมีคนจัดการเรื่องการย้ายแล้วก็รับข้อเสนอต่างๆของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งประสบการณ์ของเขาแล้วก็ประวัติการทำงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีส่วนกับดีลใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือเขาเนี่ยเป็นนายหน้าช่วยซื้อขายเกี่ยวกับข้อตกลงแห่งทศวรรษของยูเวนตุสก็คือข้อตกลงของคริสเตียโนโรนัลโดที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมยูเวนตุสนั่นเองนะจากเรอัลมาดริดซึ่งมันก็เป็นเหตุผลแล้วครับว่าทำไมดานิเอลเลวีถึงอยากได้ตัวเขามาทำงานนานแล้วแล้วก็เพิ่งได้มาทำงานนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับดีลใหญ่ๆได้ดีนะโดยจากเห็นประวัติที่เขาเคยทำงานของดีลคริสเตียโนโรนัลโดมาซึ่งดีลแฮร์รี่เคนเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีความไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนื่องจากเป็นดีลที่ใหญ่เช่นกันนะครับผมและทางปาราติชีเองเนี่ยก็คงจะลงมาควบคุมอยู่นี้โดยตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการดีลนี้นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวแปรสำคัญของเรานั่นก็คือผอ.กีฬาของเราเช่นกันอย่างซิกิเบเกริสไตน์นะครับผมซึ่งซิกิเนี่ยเราคุ้นเคยกับเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ปิดดีลต่างๆให้กับสโมสรในราคาที่เรียกว่าถูกก็ว่าได้โดยซิกิเนี่ยเขาทำงานร่วมกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากับเฟอรานเซเรโน่แล้วก็โอมาเบราด้าเนี่ยมาตั้งแต่อายุของสมัยบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายมาทำงานร่วมกันอีกทีหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งซิกิเนี่ยเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างมีแบบแผนแล้วก็เวลาเขาจะซื้อตัวเนี่ยบอร์ดของซิตี้เนี่ยเขาจะไม่ซื้อตัวแบบบ้าคลั่งโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับดีลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าคันเซโลคายวอล์กเกอร์เอเดสันโมราเอสรูเบนดีอาร์สไอมาริกลาปอฟเฟอร์นันดิโญคิวินเดอบอยเฟรนตอเรสอื่นๆอีกมากมายเราจะไม่จ่ายค่าตัวแบบบ้าคลั่งส่วนมากเนี่ยซิตี้จะจ่าย50 60สูงสุดของเราตอนนี้ก็คือรูเบนดีอาร์สถ้าผมจะไม่ผิดก็ 62.5 ล้านปอนด์ประมาณนี้อาจจะมีตกหล่นบ้างผมไม่แน่ใจแต่สโมสรเราเนี่ยเวลาจะซื้อใครเนี่ยเขาจะหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นมาแล้วตั้งราคาไว้สำหรับสมมุติว่าอ่ะตอนนั้นจะซื้อเรียดมาเลสใช่ไหมตั้งราคาไว้60ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอในรอบแรกที่ทางเลสเตอร์เนี่ยอยากจะได้เนี่ยมันมากกว่านั้นซิตี้ก็ไม่เอานะครับซิตี้ก็ไม่ซื้อแต่เพราะว่าทางซิตี้เนี่ยก็บอกว่าเจตจำนงของตัวเองเนี่ย
เป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้ราคาสูงสุดมันอยู่แค่นี้นะคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับไม่ได้เราไม่เอาแต่ถ้าคุณรับได้อ่ะเราค่อยมาคุยกันซึ่งซิตี้เนี่ยทําอย่างนี้มาตลอดครับผมอย่างดีลของแฮร์รี่แม็กควายตอนนั้นที่เราเกือบจะเซ็นสัญญามาได้แต่ว่าทางเลสเตอร์นั้นโกงค่าตัวไปถึงมากกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้เราก็เลยไม่ซื้อไม่เซ็นแม็กควายมาแล้วก็แม็กควายก็ย้ายไปแมนยูในสนนราคาอยู่ที่80ล้านปอนด์ซึ่งแพงมากๆนะครับผมเราซื้อลูเบนดีอาร์สที่ก็คุณภาพแบบใกล้ไม่ใช่ใกล้เคียงคุณภาพเทียบเท่าและเผื่ออาจจะดีกว่าด้วยก็ว่าได้เข้ามาด้วยสนนราคาแค่62ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าบอร์ดบริหารของเราเนี่ยไม่ทํางานแบบทุ่มเงินบ้าคลั่งนะแต่ว่ามีเจตจำนงแล้วก็มีเพดานของตัวเองที่แน่ชัดแล้วก็แน่วแน่นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในการปิดดีลแฮร์รี่เคนของฝั่งเราก็คือซิกิเปเกริกสไตล์นะครับผมต้องมาดูกันว่าการเชื้อเฉือนระหว่าง2ผอ.กีฬาของสโมสรเนี้ยในดีลแฮร์รี่เคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแฮร์รี่เคนจะได้ย้ายไหมต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปไม่รู้อีกนานแค่ไหนครับผมแต่ว่าต้องติดตามกันในตอนต่อไปจริงๆโอเคมาถึงข่าวสุดท้ายวันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีเทลแล้วก็เป็นการอ่าน Q&A ด้วยมันเลยนานนะครับผมเป็นเรื่องสุดท้ายและเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะที่เพิ่งปล่อยยืมตัวไปให้กับทางสโมสรกิโลน่าของทางลาลิก้าสเปนเช่นกันนะผมก็ปล่อยยืมตัวไปเป็นรายของดาริโอซาเมนโตนะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตัวการยืมตัวนะผมก็เป็นทางฟาบริซิโอโรมาโน่ออกมายืนยันนะผมซิตี้ก็ปล่อยดาริโอซาเมนโตโดยซาเมนโตเนี่ยเขาเป็นนักเตะชาวอาร์เจนตินานะซึ่งตอนนี้นี่อายุ18ปีนะผมก็เขาเล่นให้กับเอสตูเดียนเต้นะผมในเป็นสโมสรในอาร์เจนตินานะซึ่งก็เล่นก็ซิตี้เนี่ยเซ็นสัญญามาแต่ก็ปล่อยให้เอสตูเดียนเต้เนี่ยใช้งานไปแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยก็มาปล่อยยืมให้กับกิโรน่าแทนก็ต้องมารอดูอนาคตกันว่าซาเมนโตจะสามารถขึ้นทีมชุดใหญ่ได้ไหมแล้วก็จะโดนเป๊ปเรียกเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยในช่วงฤดูกาลไหนนั่นเองสำหรับแข้งดาวรุ่งวัย18ปีคนนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของข่าวที่เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆเดอะบายสีฟ้าได้ฟังกันใน Channel T Season เล่นข่าวแมนซิตี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะนานไปนิดนึงแต่ก็เป็นเวลานานที่มีเนื้อหาที่มันก็ควรรับฟังแล้วก็มีดีเทลต่างๆที่มันก็ใช้เวลาเป็นเรื่องปกติครับผมก็ใครอยากจะกอฟังก็ได้ใครอยากจะฟังไปเรื่อยๆจนจบก็ได้ก็มีดีเทลต่างๆที่แฟนๆแมนซิตี้ก็คงสนใจกันอยู่ในประเด็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย